วงการเฉลิมพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพนักงานอารักษ์เชิญพานพระสุพรรณบัตรทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหน้าพระบรมฉายาลักษณ์จากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อารักษ์อ่านกระแสพระบรมราชโองการสถาปนาพระบรมวงศ์ดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยะภัทรรัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสงสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตมางกูลสิริวิบูลราชกุมารกับทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปลี่ยนคำนำพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณเป็นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานน้ำพระมหาสังฆ์ใบมะตูมและทรงเจิมแล้วพระราชทานพระสุพรรณบัตรพระนามาธิไธยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับดอกไม้ธูปเทียนแพจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประธานองคมนตรีนายกรัฐมนตรีประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติประธานศาลฎีกาและประธานข้าราชบริพารในพระองค์สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนา